าแรงและตำบลวรนครอำเภอปัวจังหวัดน่านเร่งดับไฟที่ลุกไหม้ผืนป่าขุนห้วยเย็นขุนห้วยหินซึ่งเป็นป่าเต็งรังผสมป่าเบญจพรรณค่ะการดับไฟเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากสภาพพื้นที่ค่อนข้างแห้งแล้งมีเชื้อเพลิงในจำนวนมากนะคะก็ทำให้มีพื้นที่ที่ถูกไฟไหม้เสียหาย25ไร่ส่วนที่จังหวัดเชียงรายฝ่ายปกครองจังหวัดร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายใช้เครื่องบินตรวจการไฟป่าในพื้นที่เสี่ยงเพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการวางแผนป้องกันปัญหาเพราะตั้งแต่จังหวัดเชียงรายประกาศงดการเผาทุกชนิดมาตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์แม้จะพบจุดความร้อนหรือว่าฮอตสปอตในพื้นที่ไม่มากนักแต่ยังคงพบการลักลอบเผาอยู่ค่ะแจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบนะครับในความผิดต่างๆในเรื่องของพรบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเผาป่านะครับก็ทางจังหวัดก็มีออกมาตรการแล้วในส่วนของการห้ามเผาในที่โล่งนะครับก็ทางวันนี้เราจะบินสำรวจนะครับพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงนะครับแล้วก็จะได้ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้ทราบในการงดนะครับนายรุ่งโรจน์ตันวุฒิป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายเปิดเผยว่าผู้ว่าราชการจังหวัดให้แนวคิดว่าควันจะไม่เกิดถ้าหากไม่มีไฟไฟจะไม่เกิดหากว่าไม่มีคนจุดการป้องกันจึงเป็นเรื่องสำคัญนอกจากนี้ยังได้ประสานไปยังจังหวัดท่าขี้เหล็กและแขวงบ่อแก้วของเมียนมาซึ่งก็ตอบรับที่จะให้ความร่วมมือในมาตรการงดเผาด้วยค่ะส่วนประชาชนจังหวัดได้ประกาศงดเผาไปแล้วและขอความร่วมมือช่วงนี้ให้งดเข้าป่าเพราะอาจเข้าข่ายกระทำผิดที่จะต้องถูกดำเนินคดีรายงานคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษวันนี้ระบุว่าภาคเหนือตอนบนมีจังหวัดที่มีค่า PM 2.5 เกินมาตรฐานในระดับสีแดงมีผลกระทบต่อสุขภาพใน5จังหวัดนะคะก็คือเชียงรายเชียงใหม่ลำพูนแม่ฮ่องสอนและจังหวัดตากค่ะโดยจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังเป็นพื้นที่ที่ค่าฝุ่นสูงสุด242ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรปัจจัยมาจากจุดความร้อนในพื้นที่ซึ่งก็ยังสูงที่สุดในภาคเหนือและฝุ่นควันข้ามแดนมาจากพื้นบ้านด้วยค่ะ